เอากินกับน้ำพริกตาแดงนี่เหมาะเนื้อเลยแล้วก็อันจีพริกเลยว่าถอดพริกอุยเห็นนะเหมาะขนาดนี้เจ้านี่เอาบัวลอยใส่ลงมาเลยเจ้าบัวลอยหรือว่าผักตบชวาเนาะนี่ใส่ลงมาเลยใส่หน้ามะขามส้มลงมาเจ้านี่นะหน้ามะขามส้มหรือว่าหน้ามะขามเปียกเนาะสวัสดีเจ้าวันนี้ลองกินดูปลาข้าวครัวกับแม่แก้วเจ้าวันนี้อีแม่เปิดจอบัวลอยใส่หมูล้ำๆเจ้าก็เดี๋ยวก่อนจะไปรับชมเปื่อนๆก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันกับน้องเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่เจ้าอีแม่เปิ้นตั้งน้ำแล้วก็ใส่จะไคลงมาเจ้านี่เจ้าเราก็จะมีหอมขาวตุบแผ่นหนอนี่ตุบหอมขาวแล้วก็เอาใส่ในหม้อเลยเจ้าเราก็ตั้งน้ำห่อเนาะใส่จะไคลใส่หอมขาวลงไปก่อนเจ้านี่แล้วก็จะมีขนอเจ้านี่ใส่ขนอลงไปก้อนหนึ่งนี่เจ้าเสร็จแล้วก็ใส่กะปิลงมาหน่อยหนึ่งเจ้าประมาณหนึ่งช้อนเนาะกะปินะตามด้วยน้ำปลาต้มซุปเล็กน้อยเจ้านี่เจ้าน้ำแกงเดือดละก็ใส่หมูลงมาเลยเจ้านี่ปิดฝาไว้ก่อนเจ้ารอหมูซุปนี่เจ้าก้านบัวลอยตีอันใหญ่ๆแม่เปิ้ลจะเอามาตุบๆแล้วก็อันก๊กเกิงเนาะนี่อย่างเงี้ยตุบๆก๊กเกิงเจ้าถ้ามันแบบว่าก้านยาวๆมันก็จะกินมาดีเนาะแล้วก็จะแข็งนะเจ้าเราก็ต้องเอามาตุบให้มันอ่อนบรรลุปุปับให้หน่อยนี่นี่ดูมันยาวอีเฮาก็กกเกิงเลยแน่นี่เจ้าน้ำแกงเดือดแล้วเอาบัวลอยใส่ลงมาเลยเจ้าบัวลอยหรือว่าผักตบชวาเนาะนี่ใส่ลงมาเลยปิดฝาไว้ก่อนเจ้ารอบัวลอยซุปก่อนน้อนี่เจ้าพอบัวลอยเหลื่อมเปยละใส่หน้ามะขามส้มลงมาเจ้านี่นะหน้ามะขามส้มหรือว่าหน้ามะขามเปียกเนาะเฮาจะใส่ตอนตีว่าผักมันเปยแล้วนะเจ้าบ้านมันจะบ่เปยเนาะมันจะแข็งเฮาต้องรอให้ผักนิ่มแบบบ่เปยแล้วถึงใส่ส้มใส่แป้งหวานลงมาเจ้านี่คือปรุงรสแล้วเนาะซุปแล้วนะปรุงรสแล้วเจ้าเสร็จแล้วไอ้แม่ประกอบกลนแล้วเดี๋ยวเพิ่นก็จะชิมเฮาก่อนเนาะจอบัวลอยใส่หมูเจ้านี่นะคล้ายๆจอผักกาดนะเนาะจะเป็นจอบัวลอยอย่างเดียวกันเนาะอ่ะสูตรเดียวกันแต่เป็นผักเปลี่ยนผักกาดเป็นบัวลอยเป็นไงใช่จะหม้อนี่จางส้มอยู่ดูมะขามมันมาส้มเนาะหม้อใส่เข้าไปเลยส้มๆกันคำว่าจอนี่อย่าต้องมีรสส้มนะเจ้าเนาะมันจะล้ำเนาะใส่ส้มๆถ้าส้มรอบนี้ใส่น้ำหนาวนะเป็นไงมาละวะหม้อละนี่จอบัวลอยใส่หมูล้ำๆเจ้านี่เจ้าเรียบร้อยละตักใส่ถ้วยละตักใส่ชามเอากินกับน้ำพริกตาแดงนี่เหมาะเนื้อเลยแล้วก็อันจีพริกเลยว่าถอดพริกอุยเห็นนะเหมาะขนาดนี้เจ้านี่นี่พอแล้วเรียบร้อยแล้วเจ้าควันกุนกุนฮอนฮอนเลยจอบัวลอยใส่หมูล้ำล้ำเจ้ากินกับน้ำพริกตาแดงเห็นเนาะข้าวนึ่งฮอนฮอนนี่นะเหมาะขนาดเนอร์เมนูนี่นะเปื่อนๆลองเอาสูตรนี่ไปทำกันได้นะเจ้า